สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการทำแอปพลิเคชันเพื่อส่งงานคุณครูนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับขั้นที่1 นะครับให้ทำการเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า canva.com นะครับเมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ canva.com แล้วให้ทำการสร้างงานออกแบบใหม่นะครับคลิกไปที่สร้างงานออกแบบนะครับจากนั้นให้กำหนดขนาดเองครับความกว้างนะครับรูปแรกนี้นะครับกำหนดเป็น380นะครับความสูงนะครับ645นะครับหน่วยเป็น px พิกเซลนะครับจากนั้นคลิกสร้างงานออกแบบใหม่ครับแล้วก็ให้ทำการนะครับกำหนดฉากหลังนะครับของรูปภาพนะครับก็คือเป็นปกแอปส่งงานนะครับอยู่ที่เราเลือกนะครับเราอยากได้รูปที่ Canva เตรียมไว้ให้เราแล้วนะครับหรือเราจะมาใช้องค์ประกอบนะครับแล้วก็ไปเซิร์ชนะครับรูปภาพหรือฉากหลังที่เราต้องการได้นะครับเช่นเซิร์ชคำว่า landscape อย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปเลือกรูปภาพนะครับที่เราสนใจนะครับเอามาประกอบนะครับเป็นปกแอปของเรานะครับสมมติว่าคุณครูเลือกตัวนี้นะครับก็ขยายออกมานะครับเวลาขยายรูปภาพนะครับให้มันล้นไปเลยไม่เป็นไรนะครับขอให้มันเต็มพื้นที่สีขาวนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้ไปที่ข้อความนะครับเพื่อจะพิมพ์นะครับเป็นคำว่าแอปส่งงานนะครับแล้วก็คลิกนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ยกเลิกการจัดกลุ่มนะครับแล้วก็ลบข้อความที่ไม่ต้องการออกนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนข้อความตรงนี้นะครับเอาง่ายๆเลยก็คือพิมพ์คำว่าแอปส่งงานนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นชื่อของเรานะครับอาจจะย่อขนาดตัวหนังสือลงนะครับแอปส่งงานของใครนะครับโดยนะครับสมมติว่าสมชายนะครับเรียนดีนะครับก็ใส่ชื่อนักเรียนลงไปนะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นถ้านักเรียนมีรูปก็ให้อัปโหลดนะครับมาตรงนี้นะครับอัปโหลดรูปนะครับของนักเรียนนะครับนักเรียนก็ไปเลือกรูปนะครับที่นักเรียนไปตัดฉากหลังได้ยิ่งดีนะครับนักเรียนก็ใส่เข้ามาตรงนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับเป็นรูปนักเรียนเท่ๆนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าเป็นรูปนักเรียนก็แล้วกันนะครับพอนักเรียนนะครับทำรูปนี้เสร็จให้ทำการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดรูปลงมาเลยนะครับไปที่ดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับหรือถ้ามันมีคำว่าดาวน์โหลดและจ่ายตังค์มันจะมีตัวดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างจางๆนะครับให้นักเรียนคลิกตรงข้างล่างก็ได้นะครับดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อนะครับเอาไปเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนก็ได้นะครับเป็นแอปส่งงานนะครับใส่เป็นคำว่าปกด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่งงนะครับปกแอปส่งงานอย่างนี้นะครับกดปุ่มเซฟครับเสร็จแล้ว1รูปครับจากนั้นให้กลับมาที่หน้าหลักอีกครั้งหนึ่งครับและสร้างงานออกแบบใหม่ครับกำหนดขนาดเองอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพที่2ให้กำหนดเป็น300 × 300ครับ300 × 300สร้างงานออกแบบใหม่ครับตรงนี้จะทำเป็นรูปโปรไฟล์ของนักเรียนเองนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็ไปอัปโหลดรูปของตัวเองเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ขอเป็นรูปครึ่งตัวนะครับนักเรียนจะใช้รูปไหนก็ได้นะครับขอให้เป็นรูปครึ่งตัวของนักเรียนก็แล้วกันนะครับนักเรียนก็ใส่รูปตัวเองเข้าไปนะครับถ้านะครับภาพมันไม่ได้สัดส่วนนะครับนักเรียนก็ใช้การครอบตัดตรงนี้นะครับครอบตัดให้มันเป็นรูปเขาเรียกสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะแล้วก็กดปุ่มเสร็จสิ้นนะครับขยายรูปให้เต็มกรอบเลยนะครับแบบนี้นะครับล้นไปได้ไม่เป็นไรนะครับขอให้เป็นครึ่งตัวแบบนี้นะครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จก็กดดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งครับเป็นภาพที่2นะครับกดดาวน์โหลดครับตรงนี้ก็นะครับตั้งชื่อว่ารูปส่วนตัวก็แล้วกันนะครับนะรูปส่วนตัวแล้วก็กดปุ่มเซฟครับเรียบร้อยนะครับเมื่อนักเรียนเตรียมภาพ2ภาพนี้เรียบร้อยนะครับนักเรียนก็เปิด Google ขึ้นมานะครับเปิด Google ขึ้นมาเข้าไปที่ Google Drive ของตัวเองนะครับมาที่9จุดนะครับแล้วก็เลือก Google Drive นะครับพอเลือก Google Drive เสร็จนะครับนักเรียนก็ไปที่ใหม่ตรงนี้นะครับ My นะครับ Folder นะครับแล้วตั้งชื่อโฟลเดอร์ขึ้นมาหน้าตั้งชื่อโฟลเดอร์ขึ้นมาว่าชื่อ
โฟลเดอร์แอปส่งงานนะครับแอปส่งงานนะครับครูอภิวัตรครับจากนั้นนะครับกดปุ่มสร้างครับเมื่อสร้างโฟลเดอร์แอปส่งงานครูอภิวัตรเสร็จให้ดับเบิลคลิกเข้ามาในโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วทำการสร้าง Google Sheet ขึ้นมาใหม่นะครับไปที่ใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Google Sheet ครับจากนั้นนะครับ Space Sheet ไม่มีชื่อตรงนี้นะครับให้ตั้งชื่อว่าแอปส่งงานนะครับแอปส่งงานนะครับแล้วก็ให้นะครับพิมพ์นะครับตามนี้เลยนะครับพิมพ์ข้อมูลตามนี้นะครับอย่างเงี้ยนะครับประกอบไปด้วยชื่อแอปนะครับก็ตั้งชื่อไว้แอปส่งงานนะครับเดี๋ยวรูปปกนี้จะอธิบายว่ามายังไงนะครับ2อันนี้นะครับแล้วก็ชื่อสกุลนักเรียนใส่ชื่อสกุลลงไปนะครับชื่อเล่นนะครับนักเรียนชื่อเล่นว่าอะไรใส่เข้าไปนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับใส่เข้าไปนะครับอายุนะครับระบุอายุลงไปนะครับข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับพอร์ตโฟลิโอของเรานะครับกรุ๊ปเลือดนะฮะสัญชาติเชื้อชาตินะครับนักเรียนพิมพ์ตามนี้นะฮะศาสนาที่อยู่ปัจจุบันนักเรียนใส่เข้าไปว่าที่อยู่ปัจจุบันคือที่ไหนเบอร์โทรนะครับการพิมพ์เบอร์โทรเนี่ยนะครับถ้านักเรียนพิมพ์ลงไปตรงๆเนี่ยเลขศูนย์มันจะหายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพิมพ์เนี่ยให้ใส่เครื่องหมายซิงเกิลโคดก็คือขีด1ขีดข้างหน้าเนี้ยวิธีการพิมพ์ขีด1ตรงนี้ก็คือนะครับปรับแป้นพิมพ์ให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วพิมพ์ตัวงองูนะครับมันจะได้ตัวเนี้ยเค้าเรียกว่าซิงเกิลโคดนะครับหรือขีดเดียวนะครับข้างหน้าแล้วค่อยพิมพ์เลข0ตามนี้นะครับเวลากด enter เสร็จมันจะไม่หายนะครับเลข0ก็จะยังคงอยู่นะครับความสามารถพิเศษของนักเรียนมีอะไรใส่เข้าไปคติประจําใจนักเรียนคืออะไรใส่เข้าไปนะครับงานอดิเรกของนักเรียนคืออะไรใส่เข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับอัปโหลดรูปเข้ามาในโฟลเดอร์แอปส่งงานครูอภิวัตรนี้นะครับโดยการคลิกขวาอัปโหลดไฟล์นะครับอัปโหลดไฟล์เสร็จนักเรียนก็มาที่เดสก์ท็อปนะครับจากนั้นมาเลือกรูปที่เราเซฟจาก Canva เมื่อสักครู่นี้คือรูปส่วนตัวนะครับกับรูปปกแอปนะครับรูปปกแอปส่งงานนะครับเลือกทั้ง2รูปเลยกด Open ขึ้นมานะครับพอรูปนะครับขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับให้นักเรียนแชร์โฟลเดอร์เลยง่ายสุดก็คือมาตรงนี้นะครับคลิกนะครับแล้วก็ไปที่คำว่าแชร์ครับแชร์เสร็จให้นักเรียนเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนลิงก์นะครับให้เป็นทุกคนที่มีลิงก์เปลี่ยนตรงนี้นะครับทุกคนที่มีลิงก์นะครับมันก็จะขึ้นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนมีลิงก์จะดูได้แล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยครับพอกดเสร็จสิ้นเสร็จนะครับนักเรียนก็ copy ลิงก์ของแต่ละรูปไปใส่ใน Google Sheet ครับปกแอปส่งงานคลิกขวาครับแล้วก็เลือกรับลิงก์ครับไปที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ครับเสร็จสิ้นนะครับมาที่แอปส่งงานของนักเรียนครับคลิกตรงนี้ลงไปครับแล้วก็ Ctrl V กด Enter ได้เลยนะครับรูปปกนะมาแล้วนะครับจากนั้นอันที่2ครับรูปส่วนตัวครับคลิกขวารับลิงก์คัดลอกลิงก์ครับเสร็จสิ้นมาที่แอปส่งงานครับคลิกลงไปตรงรูปส่วนตัวนะครับ Ctrl V ลงไปกด Enter นะครับมาแล้วนะครับตอนนี้เรามี2รูปเรียบร้อยนะครับเมื่อเราเตรียมข้อมูลใน Google Sheet นะครับตามนี้ครบนะฮะเราก็มาที่เครื่องหมายบวกครับเพื่อมาสร้างแอปครับจากนั้นนะครับพิมพ์ตรงนี้นะครับเป็น glyapp.com นะครับ glyapp มีตัวอะไรบ้างนะครับ glyapp.com ตามนี้เลยกด Enter ครับเสร็จแล้วนะครับปิดตรงนี้นะฮะแล้วนักเรียนจะเห็นล็อกอินนะครับให้นักเรียนคลิกล็อกอินนะครับพอล็อกอินเสร็จถ้าเราเข้าครั้งแรกมันจะขึ้นคำว่าล็อกอินด้วย Google นะครับให้นักเรียนคลิกล็อกอินด้วย Google แล้วก็เลือกบัญชี Google นะครับที่นักเรียนกำลังทำงานอยู่ตรงนี้ครับแล้วนักเรียนก็เข้ามาอีกครั้งหนึ่งล็อกอินเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้นักเรียนมาตรงนี้นะครับฟอร์ม Google Sheet นะครับมาตรงนี้คลิกเข้าไปครับแล้วก็มาเลือกนะครับแอปส่งงานนะครับที่เราตั้งชื่อ Google Sheet เมื่อสักครู่นี้คือแอปส่งงานก็เลือกตรงนี้แล้วก็กด Select ครับ
พอกด select เสร็จมันจะมาหน้านี้เลยนะครับนี่คือหน้าแรกที่เราสร้างแอปหรือว่าเข้ามาที่แอปกลายแอปนะครับจากนั้นมาที่ขวามือครับ component ตรงนี้นะครับชี้เมาส์มาที่สัญลักษณ์เครื่องหมายลบตรงนี้คลิกลบให้หมดเลยนะครับคลิกไปเรื่อยๆนะครับลบให้หมดให้เป็นสีขาวแบบนี้นะครับจากนั้นให้นักเรียนมากดที่บวกครับแล้วมาที่ image ครับตรงนี้ครับคลิก image ครับมันจะได้ภาพแรกมาเลยคือหน้าปกนะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนตรงนี้ครับเป็น1ต่อ1ครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือปกนะครับที่จะส่งงานคุณครูได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับให้มาตรงนี้ครับฟีเจอร์นะครับเมื่อได้ปกแบบนี้แล้ว1ต่อ1เสร็จมาที่ฟีเจอร์เลยครับตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ครับนันนะครับคลิกแล้วมาเปลี่ยนเป็น Link to Screen ครับตรงนี้นะครับ Link to Screen นะครับพอมันขึ้นคําว่า Link to Screen ตรงนี้ให้นักเรียนคลิกที่หน้าปกตัวเอง1ครั้งครับมันจะมาหน้าแบบนี้นะฮะให้เปลี่ยนมาเป็น Detail ครับสไตล์นะครับมันจะมาที่ List แต่ให้เราเปลี่ยนเป็น Detail ตรงนี้ครับคลิกลงไปเลยนะครับพอเราเลือกดีเทลเสร็จให้ลบอีกครั้งหนึ่งครับลบเหมือนครั้งแรกเลยนะครับลบไปจนหมดเลยนะครับแบบนี้พอลบเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหน้าขาวๆแบบนี้ให้กดบวกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือก image เหมือนเดิมครับมันก็จะได้ภาพเดิมอีกนะครับและให้เรามาเปลี่ยนครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากคำว่ารูปปกครับเปลี่ยนเป็นรูปส่วนตัวครับคลิกเข้าไปเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ภาพส่วนตัวมาแล้วนะครับจากนั้นให้กด back ตรงนี้ครับและก็มากดบวกครับเพื่อจะเพิ่มข้อมูลของเรานะครับกดบวกเข้าไปแบบนี้ครับแล้วมาตรงนี้ครับ Layout Basic Table นะครับคลิกลงไปครับและให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นชื่อสกุลนะครับกดบวกตรงนี้ครับ Add Row เปลี่ยนจากชื่อสกุลตรงนี้เป็นชื่อเล่น Add Row นะครับเปลี่ยนเป็นวันเกิด Add Rowนะครับไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับเป็นอายุนะครับกด add row นะครับเปลี่ยนเป็นกรุ๊ปเลือดกด add row นะครับเปลี่ยนเป็นสัญชาตินะครับกด add row นะครับเปลี่ยนเป็นเชื้อชาติกด add row ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเปลี่ยนเป็นศาสนานะครับกด add row นะครับแล้วก็เปลี่ยนข้อมูลเป็นที่อยู่ปัจจุบันนะครับกด add row นะครับเปลี่ยนจากที่อยู่เป็นเบอร์โทรนะครับกด add row นะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับความสามารถพิเศษนะครับ add row นะครับเปลี่ยนเป็นคติประจำใจและอันสุดท้ายนะครับเปลี่ยนเป็นงานอดิเรกครับทีนี้เราก็จะได้ข้อมูลครบตามนี้เรียบร้อยนะครับเมื่อนักเรียนแก้ไขข้อมูลตามนี้เรียบร้อยนะครับให้เอามาส่งคุณครูนะครับวิธีการส่งงานคุณครูคือมาตรงนี้ครับแชร์นะครับคลิกไปที่แชร์นะครับแล้วก็ Publish App ครับกดตรงนี้นะครับ Publish App นะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้น QR Code แล้วก็จะมีลิงก์ตรงนี้นะครับให้นักเรียนคลิกไปที่ Copy Link ตรงนี้นะครับเมื่อ Copy เสร็จนักเรียนปิดหน้าต่างนี้ได้ครับจากนั้นให้มาเปิดเว็บตรงนี้นะครับเพื่อส่งงานคุณครูนะครับโดยพิมพ์คำว่า GG นะครับจุด GG นะครับselect นะครับnqxgo นะครับ nqxgo ตัวเลขหมดนะครับ gg.gg/nqxgo กด enter ได้เลยครับพอกด enter เข้ามานะครับนักเรียนก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับให้นักเรียนคลิกเข้าส่งงานคุณครูตรงนี้ครับเสร็จแล้วนักเรียนก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับในมือถือหรือในคอมก็ได้นะครับนักเรียนก็ชื่อสกุลใส่ชื่อตัวเองลงไปนะครับสมชายนะครับเรียนดีนะครับเรียนอยู่ชั้นนะครับนักเรียนก็ใส่มอด้วยนะครับม .6/3 อย่างนี้นะครับเลขที่1อย่างนี้นะครับเสร็จแล้ววิชาเรียนกับคุณครูนักเรียนคลิกนะครับ 6/3 เลือกห้องเรียนตัวเองแบบนี้นะครับ 6/3 เทคโนโลยีอย่างนี้นะครับคลิกเข้าไปนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนวางลิงก์ลงไปนะครับไม่ต้องพิมพ์อะไรตรงนี้นะครับคลิกขวาวางลิงก์ได้เลยนะครับลิงก์ที่นักเรียนก๊อปมาเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นอัปโหลดตรงนี้ให้อัปโหลดรูปโปรไฟล์ของนักเรียนรูปส่วนตัวนะครับคลิกนะครับแล้วก็ไปอัปโหลดรูปส่วนตัวของนักเรียนกด Open เข้ามาแบบนี้นะครับ
รอสักครู่หนึ่งนะครับมันจะป๊อปขึ้นมานะครับตรวจสอบเรียบร้อยนะครับและให้นักเรียนแตะไปที่ส่งงานแบบนี้พอส่งงานเสร็จมันจะขึ้นแบบนี้ครับส่งงานให้ครูอภิวัฒน์เรียบร้อยแล้วแล้วมันจะปิดไปเองนะครับนักเรียนก็คลิกที่ดันนะครับแค่นี้เองนักเรียนก็ส่งงานคุณครูเรียบร้อยนะครับจากนั้นนักเรียนก็ออกจากระบบนะครับแล้วก็คุณครูก็จะเข้าไปตรวจงานแล้วก็ให้คะแนนนักเรียนนะครับยังไงนักเรียนก็ไปทำตรงนี้นะครับสงสัยตรงไหนถามคุณครูได้หรือไม่ก็ดูกับคลิปสอนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ